ดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการ modify ยางขอบประตูครับนี่จะเปิดให้ดูก่อนยางขอบประตูหรือยางกระดูกงูครับจะให้ดูก่อนตรงนี้นี่ครับปกติแล้วเวลาเราเอารถไปจอดตากแดดนานๆน่ะแล้วยางมันแบนครับเข้าใจไหมว่ามันแบนนะมันเสียรูปไปแล้วเห็นไหมพอดีตรงนี้รูปอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่มันมืดครับนี่อยู่ในร่มแล้วข้างนอกแสงสว่างมันเยอะเกินก็คือขอบพวกนี้มันจะแบนเนี่ยมันจะแบนครับพอมันแบนแล้วเวลาเราปิดนะมันก็เลยไม่แน่นพอมันปิดแล้วไม่แน่นแล้วมันก็เลยมีเสียงเข้าไปในรถครับถ้าจะไปซื้อเปลี่ยนเขาแพงๆเส้นละหลายร้อยอยู่เส้นหนึ่งเนี่ยขอบเนี่ย500ได้เลยมั้งชุดหนึ่งครับแต่ว่ามันสภาพมันก็ยังดีอยู่ผมก็เลย ไปหาวิธีมาไปเจอพวกที่มัน DIY กันครับ DIYซ่อมกันง่ายมากเลยโดยไปใช้ท่อออกซิเจนปลาครับนี่ผมซื้อมาแล้วแหละท่อออกซิเจนปลาเลยครับผมซื้อมาม้วนเนี่ย180บาทเองถ้าจะซื้อก็คือให้เอาท่อออกซิเจนอ่อนๆนะครับเขาเรียกเป็นท่อซิลิโคนมันจะมี2แบบเป็นแบบใสมันจะแข็งให้ซื้อเป็นแบบซิลิโคนครับซิลิโคนมันจะอ่อนมันจะนิ่มนะเนี่ยมันจะสีขุ่นๆนะหรือว่าบางทีก็เป็นสีเหลืองๆก็เอามาร้อยเข้าไปในนี้เลยเนี่ยร้อยเข้าไปในนี้เลยซึ่งผมทำเสร็จไปแล้ว2ประตูฝั่งนู้นจริงผมทำเสร็จไปแล้วแหละ2ประตูแล้วผมเอาไปลองขับดูแล้วเออว่ะมันเงียบจริงเลยแล้วเวลามันปิดอะเวลาปิดนะถ้าฝั่งเนี้ยนะเราปิดแล้วเราเปิดอะเราจะดึงออกแบบหลวมๆเลยแต่พอทำใหม่ปุ๊บอะทำใหม่ปุ๊บผมจะปิดแล้วมันจะดังกึกๆเลยเวลาเปิดอะเวลาเปิดแล้วปิดมันก็จะแน่นขึ้นได้ชัดเจนเลยก็จะเป็นประมาณนี้ครับส่วนวิธีการใส่ผมจะใส่อย่างนี้ผมจะไปหาจุดที่มันเป็นแบบว่ามันจะเป็นร่องอยู่แบบมุมนี้เนี่ยอย่างเงี้ยจริงๆผมใส่เส้นนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะมีจุดเราก็ตัดครับผมจะเอาคัตเตอร์ตัดเนี่ยผมก็เอาคัตเตอร์เนี่ยกรีดเข้าไปหาจุดที่มันแบบแอบๆหน่อยจะได้ดูสวยแต่ว่าเราติดกาวคืนก็ได้นะกรีดแล้วก็ค่อยๆยัดเข้าไปครับเนี่ยกรีดแล้วก็ค่อยๆยัดเข้าไปข้างในเนี่ยใช้ได้ดีเลยเนี่ยผมทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว2ประตูฝั่งนู้นแล้วผมก็ไปขับลองมาแล้วผมติดตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ก็เลยมาจะติดอีกฝั่งนึงเพราะว่ารถมันจอดแล้วมันติดกับแพงก็เลยใส่ได้ทีละฝั่งก็เป็นประมาณนี้ครับท่อนี้ผมไปซื้อจาก Shopee มามันน่าจะ50เมตรมั้งไม่รู้เหมือนกันว่ากี่เมตรจำไม่ได้เนี่ยได้มา180บาทม้วนมาเริ่มเลยเหลือด้วยใช้ไม่หมดหรอกพอดีถ้าจะซื้อแยกมันจะขายประมาณเมตรละ5บาทถ้าซื้อแยกนะแต่ถ้าซื้อเป็นม้วนน่ะม้วนหนึ่งครับน่าจะ100เมตรนะตัวเนี้ยเพราะว่าผมได้มา180บาทตัวเนี้ยเยอะมากครับเหลือจนไม่รู้จะมาทำอะไรเลยเนี่ยไม่รู้จะมาทำอะไรดีจะเอามาแจกดีไหมเดี๋ยวดูก่อนเลยเหลือเท่าไหร่เพื่อเอามาแจกพวกคุณหรือจะไปหาซื้อกันเองก็ได้ครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละแค่นี้ครับสวัสดีครับต่อกันนิดครับนี่ครับวิธีการแย่ผมจะผ่าเห็นไหมผมจะผ่าให้มันเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วผมก็ค่อยๆดันเข้าไปเนี่ยดันเข้าไปเรื่อยๆอ่ะค่อยๆดันเข้าไปครับแล้วมันก็จะไหลมาเรื่อยๆเลยลงได้ยาวเลยยาวมาถึงจุดที่มันจะติดอะมันก็จะมีติดอยู่บางจุดนะบางทีมันก็ไหลได้มายันถึงขอบตรงไหนเลยถ้ามันติดแล้วเรายัดไม่ได้แล้วเราก็เลิกแล้วเราก็ไปตัดใหม่ไปเจาะรูอย่างนี้ใหม่เพื่อจะเอามาแย่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับให้มันครบยังไงเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จอีกทีหนึ่งโอเคแค่นี้ก่อนเดี๋ยวใส่ต่อกันมาดูกันครับตอนนี้ผมทำเสร็จแล้วนะประตูหนึ่งซึ่งประตูนี้ผมทำเสร็จแล้วจะให้ดูเวลาผมเปิดนี่เปิดมันจะดังปึ๊กแล้วเวลาปิดเนี่ยบางทีปิดมันจะไม่แน่นเพราะว่ามันมีการเสริมขอบมาเรียบร้อยแล้วดูนะพอผมปิดแล้วพอผมเปิดดูนะมันจะดังกึ๊กเนี่ยมันแบบเสียงมันแน่นๆนะแล้วปิดก็ต้องใช้แรงเยอะอยู่จะให้ดูเทียบกับประตูอีกตัวหนึ่งที่ผมยังไม่ได้ทำนี่ตัวนี้ยังไม่ได้ทำนะครับดูดิผมเปิดมันจะเด้งออกมาเลยเนี่ยมันหลวมไงเนี่ยมันกด
กดนิดนี้ก็เข้าแล้วเนี่ยตัวนี้มันยังไม่ทำแล้วพอเปิดมันก็จะหลุดออกมาเลยเนี่ยเพราะว่าขอบยางมันเสียไปหมดแล้วมันแบนไปหมดแล้วเนี่ยเนี่ยก็ซื้อใหม่นะแพงนะแพงมากเลยเห็นว่าครบชุดนะประมาณ 2-3 พันเลย ผมซ่อมอย่างนี้ใช้ไปก่อน180บาทตังค์เหลือๆครับช่วงนี้หมดกันลดไปหลาย เลยต้องประหยัดกันบ้าง โอเคครับก็เป็นวิธีแนะนำการซ่อมง่ายๆครับเพราะว่าถ้าเราจะซื้อใหม่เราจะถอดอันนี้ทิ้งไปก็ไม่รู้จะทิ้งไปก็เสียดายเนาะมันก็ดูสภาพมันยังดีอยู่เลยอะมันแค่ว่ารถมันคงไปจอดตากแดดมาแล้วมันก็โดนความร้อนแล้วมันก็เลยเสียรูปไปเลยเนี่ยรถไปจอดตากแดดพวกซิลพวกอะไรต่างๆมันจะเสียรูปเสียทรงไปหมดครับก็นี่ก็เป็นวิธีง่ายๆสำหรับพวกประหยัดงบสำหรับพวกไม่มีตังค์อย่างผมไปเลยครับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ